โอ้โหพี่น้องฮะกล้วยของนาเล็กชุดนี้ออกเครือแล้วฮะนะเนี่ยแทงปลีออกมาแล้วนี่กว่าจะรอดจากภัยแล้งกว่าจะรอดจากกระรอกแม่ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วฮะนะกล้วยปากช่อง50ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กอีกมุมนึงนะวันนี้ก็พามาดูกล้วยปากช่อง50ที่นาเล็กเอามาปลูกตรงมุมสวนตรงนี้นะเนี่ยปลูก2หน่อก็ถือว่าเป็นรุ่น2แล้วรุ่นแรกเนี่ยได้กินไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์หรอกมันก็ต้นเหี่ยวๆอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันแล้งตรงนี้และที่สำคัญก็คือดินมันแข็งโป๊กอย่างนี้เลยนั่นเล็กก็ไม่ได้บำรุงอะไรหรอกก็มาปลูกไว้ก่อนเอารักษาพันธุ์เอาไว้นะพันธุ์ปากช่อง50นะแต่ว่ากว่าที่มันจะรอดมาได้1ภัยแล้ง2ภัยกระรอกนี่ฮะมาดูสิฮะแต่ละต้นดูฮะพี่กระรอกแทะโอ้โหนะขึ้นมาต้นน้อยๆก็นี่ลอยแทะเนี่ยไม่รู้ว่าอร่อยอะไรนักหนาเนี่ยนี่ฮะโดนหมดแล้วนะไอ้ต้นเล็กๆไม่รู้ว่ามันหวานจริงหรือเปล่าแหมก็ไม่เป็นไรนะอันนี้นาเล็กปลูกเอาไว้เพื่อที่จะเก็บรักษาพันธุ์เอาไว้นะเอาไปปลูกที่สวนเราปลูกไว้ก่อนนะให้มันมีต้นพันธุ์มีอะไรออกมาก่อนนี่ฮะต้นพันธุ์มันก็อย่างเงี้ยแตกหน่อแตกแล้วออกมานี่เรามาลุ้นกันนะเนี่ยออกปลีแรกละอันนี้เป็นรุ่นที่2นะออกปลีผ่านมาหลายเดือนเลยก็ถือว่าปลีใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็สร้างความสุขให้เรานะว่าเฮ้ยปลูกกล้วยก็ได้กินนะอะไรอย่างเงี้ยนะนาเล็กปลูกอีกฝั่งโน้นนะฝั่งคลองฝั่งโน้นอันนั้นก็กินเป็นเกือบ10รุ่นละนะปลูกครั้งเดียวฮะหน่อเดียวเอ้ย2หน่อก็เป็นได้2กอใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้รู้สึกจะเริ่มไม่ไหวแล้วต้นใหญ่แต่ว่าโคนต้นมันลอยนะนาเล็กไม่ได้ไปเอาดินขุดกลบก็เอามาปลูกมุมที่เราดูแลใกล้ๆในสวนเราเนี่ยนะแต่ว่ากลายเป็นเส้นทางของกระรอกซะนี่นี่แหละปัญหาของชาวสวนนะถ้าเกิดว่าจะปลูกกันจริงๆจังๆก็ต้องดูแลเรื่องของกระรอกด้วยนะแต่อันนี้นะเล็กก็ถือว่าปลูกทดลองปลูกแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้นะใกล้เกษียณแล้วอยากจะเอาไปปลูกที่นาที่สวนเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำก่อนเพื่อศึกษาปัญหานะไม่ใช่ว่ารอเกษียณแล้วไปทำทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยทางนู้นก็ปลูกไว้บ้างทางนี้ก็ต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ไปด้วยนะเนี่ยเรื่องของกล้วยนะแต่อาจจะไม่กล้วยสำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยปลูกนะต้องอย่างน้อยคือต้องลองปลูกดูก่อนนะว่าปลูกแล้วมันได้กินจริงไหมนะอย่าไปมองว่าโอ้ยใครก็ปลูกได้กล้วยนะนะเล็กก็มาแบ่งปันกันนะเนี่ยความสุขของเราเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินเป็นทองหรอกครับปลูกไม้หนึ่งต้นแล้วเราได้ผลผลิตออกมาเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วก็เก็บมาแบ่งปันกัน
อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ